ี่ค่ะเอ๋ยค่ะพรณพันธ์ตั้งจิตธาดาค่ะเป็นเจ้าของเพจลูกสุนัขพันธุ์ปาคุเกตค่ะนิสัยของสายพันธุ์นี้นะคะน้องเขาก็จะขี้เล่นอัธยาศัยดีค่ะแล้วก็เข้าสังคมได้ง่ายก็คือเข้าสังคมได้ง่ายทั้งกับคนแล้วก็กับน้องหมาด้วยกันเองค่ะ อยากเข้าสังคมแล้วน้องปาร์คนะคะก็จะมีใบหน้าที่ยับย่นนะคะลักษณะก็จะมีหน้าดำหูดำนะคะขาสั้นแล้วก็จะมีหางม้วนค่ะหางจะม้วนเป็นขดเลยค่ะตอนนี้นะคะมีสีฟอนต์สีขาวและสีดำค่ะ3สีค่ะสีที่นิยมที่สุดจะเป็นสีฟอนต์ค่ะก็คือเป็นสีมาตรฐานเลยเพศผู้เพศเมียก็ไม่ต่างกันมากนะคะแต่ว่าอุปนิสัยของเขาอะค่ะก็คือเพศผู้เนี่ยเขาจะห่วงเจ้าของห่วงที่เนาะแล้วก็ส่วนตัวเมียค่ะก็จะขี้อ้อนติดเจ้าของค่ะมีเรื่องพิเศษที่จะต้องดูเนื่องจากน้องเขาเป็นหมาหน้าสั้นนะคะก็จะต้องดูเรื่องการหายใจเนื่องจากน้องเขาจะหายใจแรงเนาะเขาเป็นหมาหน้าสั้นอย่างเงี้ยก็จะให้ดูเรื่องอากาศอย่าให้ร้อนเกินไปถ้าอากาศเริ่มอุณหภูมิสูงเนี่ยน้องจะฮิสโตรกได้ง่ายค่ะก็ต้องคอยให้น้องกินน้ำบ่อยๆอย่าให้น้องขาดน้ำเนี่ยค่ะก็คือด้วยลักษณะโครงสร้างสายพันธุ์เขาก็จะแบบว่าเตี้ยๆตันๆอยู่แล้วเนาะก็อยากให้น้องแบบว่าออกกำลังกายนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นน้องจะเสี่ยงเป็นโรคอ้วนได้ง่ายสำหรับน้องหมาพันปักอะค่ะสำหรับเรื่องการดูแลนะคะเพราะว่าน้องปักเขาเป็นน้องหมาหน้าโยนก็จะมีรอยหยับโยนนะคะตามใบหน้าแล้วก็ร่องจมูกนะคะเราก็ต้องคอยหมั่นทำความสะอาดให้น้องนะคะด้วยการนำสำลีหรือทิชชู่เปียกอย่างเงี้ยค่ะมาเช็ดตามร่องจมูกนะคะหลังเวลาทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเวลาที่แบบว่าน้องมีการเล่นทั่วไปเวลาสกปรกก็ต้องแบบว่ามาเช็ดให้มันสะอาดค่ะปกติแล้วน้องก็คืออาบน้ำอาทิตย์ละ1ครั้งได้เลยนะคะแล้วก็ให้ดูแลเรื่องการเช็ดขนเป่าขนให้แห้งๆหลังการอาบน้ำนะคะเนื่องจากว่าน้องเขาจะมีกลิ่นอับได้ง่ายถ้าหากขนเขาไม่แห้งพอหรือว่าไม่สะอาดอย่างเงี้ยค่ะไม่จำเป็นต้องแปรงขนก็ได้ค่ะเพราะว่าน้องเขาขนสั้นอยู่แล้วเป่าให้แห้งๆก็พอแล้วการเลือกนะคะก็นี่เลยค่ะก็จะดูที่หน้านะคะจะต้องเป็นใบหน้าจะต้องมีสีดำค่ะแล้วก็หูดำนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นร่องริงเกิลค่ะริงเกิลต้องมีริงเกิลที่เต็มเส้นแล้วก็ชัดแบบนี้นะคะสำหรับน้องปาร์คเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะสีมาตรฐานจะเป็นสีฟอนสว่างแบบนี้ค่ะก็คือตรงร่องจมูกตรงนี้จะเรียกว่าริงเกิลนะคะก็ให้ดูที่ร่องจมูกก็คืออันนี้จะเป็นริงเกิลเต็มเส้นริงเกิลชัดหน้าดำหูดำนี่ก็คือเป็นตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์ของน้องปาร์คค่ะอีกตัวนึงจะเป็นน้องสีขาวนะคะก็คือเหมือนกันค่ะแตกต่างกันตรงที่ว่าใบหน้าจะเป็นสีขาวล้วนนะคะก็มีใบหูตกแล้วก็มีริงเกิลเช่นเดียวกันจะแตกต่างกันที่ว่าหน้าน้องจะไม่มีสีดำนะคะก็จะเป็นสีขาวล้วนแต่ก็จะมีร่องริงเกิลที่ชัดเจนเหมือนกันใบหูพับตกลงมานะคะตอนเล็กๆเขาจะตาเหล่แบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วโตมาจะไม่เหล่นะคะก็คือจะเข้าที่ปกติค่ะค่ะก็คือเรื่องน้องที่ไม่ซึมค่ะแล้วก็มีการเล่นนะคะแล้วก็แข็งแรงร่าเริงไม่มีขี้ตาค่ะก็จะถือว่าเป็นน้องที่มีสุขภาพแข็งแรงลิ้นเป็นสีชมพูอะไรเงี้ยค่ะโดยปกตินะคะที่ฟาร์มใจยายที่ 45-60 วันนะคะก็คือจะมีวัคซีนและถ่ายพยาธิให้เรียบร้อยเลยก่อนส่งตัวราคาเริ่มต้นล่ะค่ะสำหรับสีฟอนต์ก็จะอยู่ที่ 5,000 บาทขึ้นไปค่ะเรามีการดูแลหลังการขายนะคะก็คือลูกค้าที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับน้องๆอะค่ะเราก็ยินดีให้คำปรึกษาตลอดอายุไขของน้องๆเลยอะค่ะไม่ว่าจะแบบว่าน้องเริ่มโตแล้วเริ่มมีฮีทหรือว่าเริ่มที่จะมีการติดสัตว์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีการเบื่ออาหารอะไรเงี้ยสามารถสอบถามทางเพจได้เลยก็คือทางเพจยินดีให้คำปรึกษาตลอดอายุไขเลยค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเพจลูกสุนัขพันธุ์ปักทุกเกรดนะคะหรืออีกเพจนึงค่ะลูกปักทุกเกรดฟอร์มค่ะก็คือท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูหน้าเพจได้เลยนะคะก็น้องหมาที่เราแข็งแรงน่ารักค่ะแล้วก็มีให้เลือกหลายเกรดหลายฟอร์มเลยค่ะ